เตาอบประมาณ3ชั่วโมงค่ะนี่คือต้องมีบาร์บีคิวนะคะที่หลังจากที่หมักแล้วเราก็เอาเข้าตู้อบใช้เวลา3ชั่วโมงหลังจากนั้นเราก็จะเอาเข้าใส่เตาย่างนะคะสวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้ป้าเมร่าจะพาทุกคนมาดูสูตรการทำบาร์บีคิวสูตรเด็ดค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าขั้นตอนเขาทำยังไงบ้างขั้นตอนแรกก็เตรียมเนื้อที่จะใส่ผงหมักค่ะคือเอามีดไปแล่ส่วนที่มันหนาเกินไปจะได้โรยผงหมักเข้าไปได้ทั่วถึงค่ะ not big backers which you normally used to but I'm going to bake them then finish them on the grill first I have to put my rub on I got to rub it all in what you call that the stuff you mix put inRub on. It's Tony Chachere's Creole seasoning. Okay. ผงหมักคาเจนสไปซ์ค่ะเราจะโรยแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากับเนื้อที่เราจะหมักค่ะ Now I'm going to let this sit on here for about an hour before I put it back, before I put it in the oven, okay? When I put it in the oven, I'll put the other sauce on it.And then I'm going to bake it for about 3 hours, and then I'm going to finish it on the grill. Okay. That's it. ผงหมักเนี่ยถ้าคนที่ชอบรสจัดก็ใส่เยอะๆค่ะถ้าใครที่ชอบรสชาติปานกลางก็ใส่ตามที่ลุงจอนเข้าใส่ตะกี้เนี่ยค่ะเราจะหมักไว้1ชั่วโมงค่ะหมักครบ1ชั่วโมงแล้วเราก็จะใส่ซอสบาร์บีคิวค่ะซอสบาร์บีคิวนี้ชื่อสวีทเบบี้เรสค่ะโอเค All right I've got the rub on the rub is sat for about an hour the rub and now I'm going to put just a little bit of barbecue sauce on it barbecue sauce on yeah a little bit and then we're going to put this in the oven we're going to cover it with tin foil and we're going to put it in the oven for about 3 hours then onceWe're about ready. I'm going to put it on the grill just to, you know, to brown it up a little bit. Finish it up on the grill, okay? Okay. All right. Sweet Baby Ray barbecue sauce, the best. Sweet Baby Ray's barbecue sauce, ค่ะ ที่เมืองไทยน่าจะมีขายนะคะ ที่ Lotus หรือ Big C นะคะ ป้าเมร่าว่าน่าจะมีขายค่ะผงหมักคาเจนก็เหมือนกันที่ห้างบ้านเราน่าจะมีขายนะคะซี่โครงที่หมักไว้เข้าตู้ค่ะโอเค for how long 3 hours for 3 hours yeah. เราจะใส่ตู้อบใส่เตาอบไว้ประมาณ3ชั่วโมงค่ะเย้ ready okay.ตอนนี้ก็ครบ3ชั่วโมงแล้วค่ะที่เข้าตู้อบไว้เราลองมาดูกันว่าสีสันจะเป็นยังไงบ้างนะคะโอ้ อันนี้เราอบในเตาอบประมาณ3ชั่วโมงค่ะนี่คือพอกลิฟบาร์บีคิวนะคะที่หลังจากที่หมักแล้วเราก็เอาเข้าตู้อบใช้เวลา3ชั่วโมงค่ะสีสันสวยงามมากกลิ่นหอมด้วยค่ะหลังจากนั้นเราก็จะเอาเข้า we have to move to what you call I'm take them out on the grill and then brown them up on the grill finish them on the grillทีนี้เราก็จะเอาไปใส่เตาย่างนะคะ
ทุกๆคนดูสิคะในถาดนั่นอะเป็นน้ำที่ออกจากเนื้อบาร์บีคิวนะคะที่อบไว้ตะกี้นี้นะคะ Cool Okay ตอนนี้เราก็จะเอามาย่างค่ะพอดีเตาย่างอยู่หลังบ้านค่ะยูเทิร์นออนเอาดีๆไว้เทิร์นออนพอน้ำร้อนลุงจอนไปเปิดเตาแก๊สไว้ค่ะแต่ต้องเป็นไฟอ่อนๆนะคะมันจะไม่ไหม้นี่เราก็กลับบ้านนะคะเตาย่างเป็นเตาย่างขนาดใหญ่ค่ะเอาไว้หลังบ้านซื้อมาไว้สำหรับบาร์บีคิวโดยเฉพาะเลยค่ะสวยงามมากน่าทานที่สุดเลยค่ะคุณจอนก็เอามาหั่นเป็นชิ้นเล็กค่ะเนื้อยุ่ยมากค่ะเป็นไงคะทุกๆคนฝีมือลุงจอนสามีของป้าค่ะเขาจะเป็นคนที่ชอบทำบาร์บีคิวมากแล้วก็ทำอร่อยด้วยค่ะลองไปทำทานดูกันนะคะมักลิบบาร์บีคิวก็สุกเรียบร้อยแล้วค่ะหอมน่าทานมากน่าทานเลยค่ะพอดีล่ะป้าเมร่าจะได้ทานกับ